พุทธังสรณังคัจฉามิเราจะเริ่มปิดทองนะครับเริ่มปิดทองครับทำการเริ่มปิดทองพระที่วัดล่าสนุนครับนี่เป็นองค์แรกที่เราจะได้ทำกันครับทำให้ท่านเจ้าว่าดูว่าการปิดทองคืออะไรที่เราให้ท่านเจ้าว่าได้ปิดเองนะครับท่านเข้าใจแล้วว่าการปิดทองคืออะไรนะครับเวลาผ่านไปครับการปิดทองก็ไปไม่ประมาณ 50% ครับก็ได้ประมาณ 50%เครื่องทองแผ่นใหญ่ครับนี่แล้วมาตรการของพี่เป็นไงครับได้เห็นก็มีความรู้สึกว่าความปิติปาเพิ่มใจซึ่งได้ญาติโยมมาร่วมกันสร้างอานิสงส์ผลบุญปิดทองพระนะเพื่อพนุบำรุงไว้ซึ่งพุทธศาสนาศาสนาพุทธจะอยู่ได้ก็ด้วยบุตรพุทธบริษัททั้งสี่นะประกอบด้วยภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยยังไงก็จะอยู่แต่อุบาสกอุบาสิกาถ้าเกิดขาดไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธจะล้มจมได้เพราะตอนแรกหลวงพี่นึกภาพไม่ออกว่าจะมาพวกเราจะมาทำอะไรกันใช่ไหมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าปิดทองแล้วมันจะดูดีไหมจะเจ้าว่าวเจ้าแรงจะแบบดังๆไหมเพราะเห็นทาสีแสดงแดงแป๊ดเลยแต่พอเห็นของจริงลองได้ลงมือทำก็โอเคอยู่แล้วก็สาธุอนุโมทนาบุญกับคุณแก้วกับทีมงานของเด็กสร้างเด็กซ่อมพระเด็กซ่อมพระด้วยก็เดี๋ยวจะให้ญาติโยมของวัดบ้านสนุนครับมาทำกันบ้างนะครับนี่ครับเรากำลังปิดทองอยู่เชิญเชิญเป็นบุญใหญ่ครับหลวงพี่ก็ได้เป็นสะพานบุญที่แท้จริงคันนี้โอ้โหคันนี้บุญใหญ่แต่ละคนใหญ่ครับเราให้หลวงพี่แล้วปิดแล้วทั้งองค์ก็ปิดฐานด้วยเลยไหมครับยังไม่หมดเลยครับกำลังสวยงามดึงกระดาษมาให้หมดครับผมเทนิวต้องเอามืออย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวกระดาษจะไปติดแทนทองอะไรคือติดแทนทองใช้กระดาษไงครับก็แล้วงานปิดทองของท่านเจ้าอาวาสก็เสร็จสมบูรณ์นะครับกำลังทำการปัดทองหรือที่เหลือเป็นองค์แรกนะครับที่ได้ทำด้วยมือตัวเององค์นี้ต้องตั้งพิเศษไหมครับสงสัยอยู่สงสัยมันเป็นปิติปัจจตังอย่างนี้ผมไม่บอกใครไม่ได้ว่าพอเสร็จแล้วเรารู้สึกอย่างไรรู้ด้วยตัวเองคนเดียวในใจพี่ยมแก้วมีร้านไอ้นี่ไหมครับเดี๋ยวถ่ายทอดไปก่อนกันแล้วกันครับคืออันไหนถ้าเราลงได้ทำด้วยตัวเองจะรู้สึกภูมิใจนะมันปิตินะปิติต่างกันหวงแหนรู้สึกรักโดยเฉพาะการปิดทองพระเนี่ยถือว่าไม่ค่อยได้ทำบ่อยไม่ได้ทำเลยดีกว่าก็ไม่ได้ทำแล้วได้แค่ไปปิดแค่แผ่นสองแผ่นจะไม่เคยปิดแบบทั้งองค์อย่างนี้ก็เดี๋ยวจะให้ชาวบ้านเดี๋ยวได้ทำกันครับแค่นั้นนี่ครับฝีมือหลวงพ่อครับได้ครับก็อะไรบอกญาติโยมที่มาดูจะคุยว่าดีต้องเกรงใจพอได้อาจารย์แก้วสอนพอดีสวยไหมครับสวยงามไหมครับนี่ด้วยครับนี่ท่านก็ปิดเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์เชิญขึ้นไปข้างบนครับไปเลยท่านยงเป้าไปช่วยเลยข้างหลังโหเจ้าพระปางสมาธิครับปิดทองโดย3แม่ลูกครับคราวนี้เป็นน้องสุดท้องใช่ไหมครับครับพาพี่ๆมาใช่ไหมฮะน้องสุดท้องไม่นี่คนสุดท้องเนี่ยพาพี่ๆมาเป็นครับวันนี้ที่ทำครั้งแรกจ้ะเคยคิดอยากจะทำไหมเคยแต่ไม่มีบุญมั้งวันนี้ถึงได้มีบุญมาจะมาอีกไหมฮะมาค่ะบ้านอยู่แถวนี้ด้วยใช่ไหมจ้ะอยู่แถวนี้อ๋อที่ว่าพลาดบ้านอยู่ที่อื่นหรือว่าพลาดคนที่นี่ใช่ไหมคือชวนใครมา
เชิญชวนชาวบ้านเชิญชวนพี่น้องญาติพี่น้องทุกอาทิตย์ทุกเสาร์ที่3ของเดือนครับใครเป็นพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ใช่ไหมฮะนี่พาน้องน้องเล็กมาเป็นไงครับวันนี้ดีค่ะใครชวนมาเนี่ยใครชวนมาเขาบอกว่าไงเขาบอกให้มาปิดทองพระแล้วเราคิดว่าภาพที่เราคิดในหัวคือก็พระพุทธรูปแล้วก็มาปิดทองเพราะเห็นพี่เขาโพสต์อยู่ว่าไปปิดทองเราเห็นภาพแล้วว่าปิดทั้งองค์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้คิดว่ามาปิดแค่แผ่นนี้ไม่ใช่ไงน้องนี่ครับวันนี้ดีใจค่ะที่ได้ทำแล้วจะพาน้องเล็กมาไหมฮะพามา น้องเล็กมาไหมครับน้องเล็กตุ่นยังมาไหมครับแก่ อย่าดื้อนะ นี่นะครับนี่สามแม่ลูกครับสวัสดีครับให้โจกับน้องต้าครับไหนดูหน้าดิสวัสดีครับปัดทองกันครับปัดแล้วต้องใจเย็นๆนะพุทโธไว้พุทโธไว้มาเสมอร้องเพลงเหมือนกันเฮ้ยวันนี้ทุกที่ร้องเพลงเหมือนกันได้ติดเติบโอเคไหมประมาณได้800กว่าบาทครับเลยแล้วบอกเขาป่ะเนี่ยอะไรฮะบอกเขาป่ะเขาบอกครับโอเคนึกว่าจะแต่มีบางอย่างเขาไม่ค่อยบอกถ้าได้มากกว่านั้นเงินกระเป๋าเดียวกันเมื่อหรอกสวยงามแล้วนี่ดูคู่พี่น้องนี่น้องเล็กเป็นไงน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กมีความสุขเลยวันนี้อธิษฐานให้ใครบ้างจัดเยอะเลยให้หลานให้ลูกให้สามีเทวดาที่รักษาตัวเองเทวดารักษาตัวเองเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านกรรมเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นักรบไทยทุกคนที่ปกป้องเสียศรีราชีปกป้องบ้านเมืองเราช้างควายม้าที่ร่วมรบกับพวกเราเนี่ยอธิษฐานให้ทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะบนเดียวเพราะไม่มีใครนึกถึงท่านที่มีบุญคุณทั้งหลายเวลาทำบุญนึกถึงให้หมดคนนี้ต้องตีครับนี่ต้องตีมาทำบุญแล้วจิตไม่นิ่งมาทำบุญจิตไม่นิ่งสู่วันนี้เห็นหน้าแล้ววันนั้นเห็นแต่หัวก็เซิงครับวันนี้เห็นหน้าแล้ว วันนี้พาเพื่อนมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับเป็นไงบ้างครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้างในชีวิตปิติมากเลยค่ะบางช่วงเหมือนแบบตื้นตันใจอะค่ะอยากให้คนได้เห็นพระรูปพระชมท่านแล้วแบบจิตใจอิ่มเอมแผ่นแรกเดียวแผ่นแรกจะปิดอะรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกเลยความรู้สึกว่าแบบเราไม่รู้ว่าเคยเกิดคงไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลนะคะแต่ว่าก็เลยตั้งใจไว้ว่าขอแบบเป็นผู้ที่ได้ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะให้คงอยู่อย่างที่ท่านตั้งใจ 5,000 ปีค่ะแล้วก็ขอให้แผ่นที่เราติดเนี่ยอยู่แบบนานๆใครได้เห็นพระรูปพระโฉมก็ขอให้แบบอิ่มเอมใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกอยากทำความดีแล้วเว้นความชั่วเนี่ยเพราะว่าเราเห็นรูปท่านก็จะแบบจะร้องไห้ใช่ใช่เป็นความปิติที่บอกใครไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่จะมาอีกไหมมาถ้ามีโอกาสจะมาจะชวนเพื่อนๆพี่ๆมาด้วยค่ะคือเมื่อที่เราเคยแต่แบบเราอาจจะเคยถวายปัจจัยทำบุญแต่นี่มันเป็นการเราได้ใช้แรงอะค่ะแล้วก็ระหว่างทำบางทีก็สวดมนต์พุทโธไปอะไรดีมากดีมากก็รู้สึกว่าใจเราได้แบบแล้วก็ได้รู้เลยค่ะว่าแบบมันไม่ง่ายนะคะจิตเราต้องนั่นแล้วยิ่งได้เห็นพี่ๆเลยน้องๆพี่ๆก็ทำเรารู้สึกว่าทุกคนแบบตั้งใจอะค่ะทุกคนมีความรู้สึกแบบมีคนต้องมีความละเอียดอ่อนนะคะเราคิดว่าเราละเอียดแต่พอมาทำเราโอ้ยังเลยเรายังมันเหมือนต้องละเอียดมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการคือให้ดูจิตตัวเองว่าตอนนี้จิตเราแข็งแรงพอไหมเพราะจิตเราอ่อนแอสุดเราทำงานเพื่อคนอื่นมาเยอะใช่ไหมทุกวันนี้เราไม่เคยทำอะไรให้ตัวเองเลยถูกป่ะใช่ทำงานหาเงินให้ใครให้ลูกให้แฟนให้นู่นคนนี้มีอะไรที่เราทำให้ตัวเองบ้างนอกจากบุญตอนเนี้ยในจิตดูจิตตัวเองว่าเฮ้ยจิตเราเป็นยังไงมันเบิกบานไหมมีความสูงไหมพระพุทธเจ้าคือท่านเป็นผู้เบิกบานใช่ไหมผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นคือความสุขนั่นคือบุญนั้นในโอกาสพวกเนี้ยดูจิตตัวเองก่อนให้จิตตัวเองแข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปสู้อย่างอื่นได้นะครับต้องขอบคุณสะพานบุญนะครับวันนี้เห็นหน้าแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีแมสก็ตามคุณแก้วเป็นสะพานบุญนะคะอันนี้ทุกอย่างธรรมะจัดสรรครับธรรมะจัดสรรมีโอกาส
ไม่มีใครบังคับให้มาได้ครับนอกจากเต็มใจมาเองนะครับนี่ออกสื่อนะอันนี้ออกสื่อนะขอย่าออกสื่อเป็นครั้งแรกนะครับที่ต้องเรียกท่านนะหรือไงต้องเรียกอะไรเสเรียกเสครับเสมาปิดทองด้วยมือตัวเองเสป๊อปเสป๊อปจริงชื่ออะไรนะเสป๊อปกับป๊อปเป็นไงบ้างครั้งหน้าที่ได้มาทำเป็นบุญมากเลยครับเคยคิดไหมไม่เคยคิดครับชาตินี้คือจะได้อยากปิดทองเลยไหมไม่เคยคิดครับถือว่าเป็นบุญมากเลยครับสร้างบุญใหญ่อธิษฐานดีๆครับเพราะว่าสิ่งดีๆมันมีสองอย่างนะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตกับสิ่งไม่ดีที่มันรออยู่มันจะมาตึ้งอยู่แล้วมันจะหายไปครับเราต้องเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำบาปกรรมอะไรไว้ในหลายๆชาติที่ผ่านมาครับเราถูกรางวัลที่หนึ่งให้หมดนึกถึงคนที่มีพระคุณทั้งหลายที่เรารู้จักให้ไปให้หมดครับนะครับอย่าเก็บไว้เพราะยิ่งให้บุญเท่าไหร่ยิ่งมามากเท่านั้นใช่ไหมหลวงพี่ยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมพวกนี้ให้ยิ่งได้อย่าเก็บไว้ให้ให้หมดขอบุญยศอุตโยสมบุญย่อมนำมาสิ้นสุดแล้วบุญนี้ไม่มีใครแย่งเราได้ลาบยศสรรเสริญมีคนแย่งได้ถูกไหมแต่บุญยังไม่มีใครแย่งเราได้ทำเยอะๆทำเยอะๆสาธุครับบุญญาณิโลกัสมปฏิทาโหติบุญย่อมปฏิฐานในโลกเราไปในภายภาคหน้าอยากเชิญชวนครับถ้าใครว่างมีเวลาว่างก็อยากท่านเชิญชวนมาปิดทองวัดราชสนุนครับวัดราชสนุนนะครับกำลังหาปัจจัยสร้างลิฟต์อยู่แล้วโฆษณาบ่อยๆเพราะหลวงพี่ประกาศนาว่าอยากสร้างลิฟต์ให้คนที่ขอให้สร้างลิฟต์สำเร็จสร้างโรงเรียนครับเรียนที่ทำสำเร็จครับจะได้ตายตาหลับอุ้ยงั้นเลยหลวงพี่งั้นต้องสร้างให้เสร็จช้าๆดิไม่เอาเดี๋ยวเสร็จเร็วไม่ในขั้นแรกต้องมีอย่างอื่นอีกต้องมีอย่างอื่นจะได้สร้างอย่างอื่นต่อไม่งั้นเดี๋ยวหลวงพี่อธิษฐานก็จะรีบสร้างเลยอย่างอื่นด้วยดิต่อไปเงี้ยปิดกันเลยนะครับเมื่อปิดทองเรียบร้อยครับเราก็จะทำการปิดฐานต่อครับลงน้ำยาเพื่อปิดแผ่นหน้าบางๆเยอะไปอย่าจุ่มเยอะแล้วการปิดทองก็เสร็จสมบูรณ์ครับวัดราชสนุนนะครับวัดราชสนุนมาบันที่โอ้มาเป็นเก็บงานใช่ไหมเนี่ยตรวจงานตรวจงานครับงานพุทธังสารนังขัจฉามิธัมมังสารนังขัจฉามิสังฆังสารนังขัจฉามิพุทธัง